with the dead. ดีครับคุณฟังครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเด็ดนะาพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสอตอนเช่นเคยนะทวนพูดและประสูติผ่านทาง YouTube ของ R M U t P Live นะครับกับผมอีกเช่นเคยนะขะจรศักดิ์บำรุงสินมานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมาพร้อมกับเรื่องราวนะทางด้านด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีบางตอนก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยนะครับ อยู่ในรายการนี้รายการวิดีเด็ดนะครับถ้ากณผูฟังนะไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u t p Live นะครับทั้งจะรับฟังก็ดีนะบางคลิปก็สามารถที่จะรับชมได้เห็นหน้าตาของผู้ดำเนินรายการด้วยถ้าไม่อยากพลาดแบบนี้นะง่ายๆเลยก็ไปที่ YouTube ของ r m u t p Live นะเข้ามาก็อย่าลืมเลยนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาด รายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P l i ฟ e แห่งนี้นะครับแต่และรายการเด็ดๆทางนั้นรวมไปถึงวิดีเด็ดด้วยนะครับชื่อก,ก็บอกอยู่แล้วนะว่าวิดีเด็ดก็ต้องเด็ดอย่างแน่นอนครับมาถึงเรื่องราวของวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนที่แล้วครับว่านะพูดถึงเรื่องราวของดาวเทียม T O S สอนะครับที่นะถ้าคุณผู้ฟังนะครับได้ฟังข่าวในแวดวงของวิทยาศาสตร์แวดวงของดาราศาสตร์ นะก็จะทราบกันดีนะครับว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาน mm hmm. ดาวเทียมทีออองนะรประสบความสำเร็จขึ้นสู่วงโคโจรนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งได้นำเสนอกันไปนะครับตอนที่แล้วนี่เองนะเป็นการประมวลเหตุการณ์สำคัญสำคัญครับคุณผู้ฟังแต่ว่าในตอนท้ายของตอนที่แล้วเนี่ยผมได้มีการทิ้งท้ายไว้นะครับว่ามี การพูดถึงนะครับว่าดาวเทียมทีออสเนี่ยสามารถติดต่อกับสถานีควบคุมดาวเทียมที่อำเภอศรีราชาเป็นครั้งแรกด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับก็คือทันทีวันแรกเลยนะวันจันทร์ขึ้นปุ๊บนะสะสักพักหนึ่งประมาณเกือบเกือบ11โมงได้มีการนะะติดต่อกับสถานีควบคุมดาวเทียมที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีด้วยอ้าวจะเป็นอย่างไร เดี๋ยววันนี้จะมาฟังกันในช่วงของวิ์หน้าหนึ่งครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังนะวิท์ทั่วไทยมีเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะฮะเปิดตัวนวัตกรรมใหม่นะครับช่วยแก้ปัญหาอาการท้องเสียลำไส้อักเสบอ่ามีนวัตกรรมดีๆจากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศสาโลกครับเรื่องราวของการใช้คลื่นโฟเอ่อคลื่นโฟกัสอันตราซาวนะครับ อาจช่วยรักษาโรคฟังดีๆนะฮะใช้คลื่นโฟกัสอันตรสาวอาจช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์แล้วก็พากินสารได้นี่คือโรคระดับสําคัญเลยนะคุณผู้ฟังนะโรคอัลไซเมอร์แล้วก็พากินสารได้เขาจะใช้กันยังไงเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทยสถานโลกอย่างแน่นอนช่วงนี้ไปกันเลยกับวิทย์หน้าหนึ่งช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง วินาหนึ่งครับคุณผู้ฟังในรายการวิด,ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2อตอนนะทวนพูดและประสรีผ่านทางย t u b e ของ RM UDP Live นะครับกับผมกระจรสากเบิ์บมรุงสิม,มั่นเช่นเคยนะวินาหนึ่งอย่างที่เกริ่นไว้ต้นรายการครับว่านะเราได้มีการทิ้งทายไว้ตอนที่แล้วนี่เองนะว่านะถ้าจำกันได้วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับดาวเทียม TOS สองได้อ่าประสบความสำเร็จนะครับได้ขึ้นสู่วงโคโจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีการทิ้งทายไว้นะว่า ได้มีการติดต่อกับสถานีควบคุมดาวเทียมทีมอ่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นครั้งแรกสำเร็จด้วยนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าตรงนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับซึ่งนะอย่างที่บอกครับดาวเทียมทีอสสเนี่ยสามารถติดต่อกับสถานีควบคุมดาวเทียมทีมอ่อำเภอศรีราชาเป็นครั้งแรก สำเร็จในวันที่ปล่อยสู่วงโครจรหนานะวันเดียวกับการปล่อยสู่วงโครจรคือวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือหลังเข้าสู่วงโครจรอ,อวกาศนะฮะหากเกิดภัยพิบัติสั่งถ่ายภาพได้ภายใน5ถึง8วันนับตั้งแต่ปล่อยสู่วงโครจรน,นะครับอ่ะมาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับนางสาวสุภามาอิสระภักดีนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนว,วัตกรรมหรืออวนะบ,บอกว่านะหลังจาก ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะได้นำส่งดาวเทียม TOS2 ด้วยจรวดเวก้านะขึ้นสู่วงโครจรอ,อวกาศสำเร็จแล้วพบว่าเมื่อเวลา10นาฬิกา54นาทีวันเดียวกันนะก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดาวเทียม TOS2 ครับสามารถติดต่อกับสถานีควบคุมดาวเทียมทีอ่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกสาเร็จด้วยนะคุณผู้ฟังนะโดย ทุกอย่างนะครับเป็นไปตามแผนงานและขั้นตอนที่กําหนดไว้นะหลังจากดาวเทียมจะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับทำการปรับตัวเข้าสู่โหมดของการทํางานนะครับทดสอบระบบควบคุมและการรับสัญญาณ กับสถานีภาคพ,พื้นดินเพื่อความเสถียรและความแม่นยำของข้อมูลทั้งนี้ครับหากมีสถานการเร่งด่วนเกิดขึ้นอย่างเช่นภัยพิบัติทีออสเนี่ยสามารถสั่งถ่ายภาพได้ภายใน5-8ถึงวันนะที่เกินนำเสนอไปตอนที่แล้วนะครับหลังจากดาวเทียมเข้าสู่งวงโคจรโดยอวครับจะต่อยอดยกระดับด้านต่างๆของประเทศและการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนนะรู้ว่าดาวเทียมทีออสมีประโยชน์และนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะช่วย ให้ทุกการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับดาวเทียมทีอ2เป็นดาวเทียมสำรวจโลก 1. ใน2ดวงที่อยู่ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาที่ดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาน,นั่นเองนะโดยมีศักยภาพถ่ายภาพและผลิตภาพสีออขออภัยนะผลิตภาพสีนะ รายละเอียดสูงมากในระดับ50เซนติเมตรสามารถถ่ายภาพและส่งข้อมูลกลับมายังสถานีภาคพื้นดินได้ไม่ต่ำกว่า7 4 0 0 0ตารางกิโลเมตรต่อวันนะครับและข้อมูลจากดาวเทียมจะถูกใช้ปรับปรุงนะก็คือนะอัปเดตนะอัปเดตข้อมูลนะในทุกพื้นที่ของไทยให้เป็นปัจจุบันอย่างละเอียดและถูกต้องโดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศที่เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับอ่ะ นะตอนที่แล้วก็อย่างที่บอกครับว่ายินดีนะกับความสําเร็จของทีมงานนะที่สามารถปล่อยนะยานเออก็เรียกว่าปล่อยดาวเทียมนะคุณู้ฟังปล่อยดาวเทียมทีออสองนะครับขึ้นสู่วงโคโจรเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและแถมยังสามารถที่จะติดต่อนะครับติดต่อกับสถานีควบคุมดาวเทียมที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้เป็นครั้งแรกสำเร็จนะครับในวันเดียวกันนั่นเองก็เห็นว่า นะความสามารถของดาวเทียมนะครับของไทยเราเนี่ยนะก็ถือได้ว่าไม่แพ้ดาวเทียมไหนๆในโลกนี้เลยทีเดียวนะครับนะเรื่องราวของดาวเทียมทีออสสอง นะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามีประสิทธิภาพในการนะครับสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรได้นะได้ดีมากน้อยนะครับเพียงใดประการใดหรืออาจจะมีการอัปเดตข้อมูลนะหรือไม่แน่นะครับอาจจะมีการสร้างดาวเทียมเพิ่มเติมอีกนะเห็นว่าไทยเราก็มีการผลิตด,ดาวเทียมทีออส 2A ขึ้นมานะไม่แน่ก็อาจจะมีทีออส3ทีออส4ทีออส5นี่ก็นะครับไม่แน่เหมือนกันนะก็ติดตามกันต่อไปตรงนี้นะครับกับความสําเร็จของนะครับ พวกกับทีมงานชาวไทยเ,าเรานี่เองนะกับการปล่อยดาวเทียมทีออสอขึ้นสู่วงโครจรได้เป็นครั้งแรกนะได้สำเร็จด้วยนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแม้ว่านะตอนแรกๆนะถ้าฟังข่าวไปนะครับได้มีการนะพูดถึงในรายการวิดีเด็ดด้วยนะครับว่านะเสาที่ผ่านมาน่าจะปล่อยได้สําเร็จแต่ว่าเกิดปัญหาบางประการครับคุณผู้ฟังแต่เขาไม่ยอมแพ้นะวันจันทร์ปล่อยอีกรอบหนึ่งสําเร็จแล้วครับคุณผู้ฟังแถมยังสามารถติดต่อกับ สถานีควบคุมดาวเทียมที่สีราชาจังหวัดชนบุรีได้อีกด้วยนะครับก็ยินดีกับความสําเร็จนี้อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหน,นะครับกับเรื่องราวของดาวเทียมทีออสอนะนอกจากนะครับจะสามารถปล่อยขึ้นสู่วงโครจรได้เป็นผลสําเร็จเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้ว แถมวันเดียวกันก็สามารถติดต่อกับสถานีควบคุมดาวเทียมที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกสำเร็จอีกด้วยนะครับยินดีอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องราวของวิดนาหนึ่งครับช่วงหน้าวิ์ทั่วไทยครับนะจะบาคุณผู้ฟังนะไปแอลเหนือกันบ้างครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคุณผู้ฟังเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ช่วยแก้ปัญหาอาการท้องเสียลำไส้อักเสบอ้าวเขาจะเปิดตัวนวัตกรรมนี้อย่างไรและมีประสิทธิภาพมีสรรพคุณ นะช่วยแก้ปัญหาอาการท้องเสียลำไส้อักเสบด้วยนวัตกรรมเหล่านี้อย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับไปติดตามรับฟังกันต่อครับช่วงวิท์ทั่วไทยช่วงนี้วิท์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2อตอนนะทวนพูดและประสดีผ่านทาง YouTube ของ r m UTP Live นะครับถ้าคุณผู้ฟัง นะมีข้อติชมรายการมีคําแนะนําหรืออยากให้ผมนําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสามิยันสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f e c o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  k n p n p e นะก็พิมพ์ว่า r m u d p l i v e นะครับนะพิมพ์เข้ามาเสร็จก็อย่าลืมอินบ็อกซ์นะทักแชทกับทีมงานเะจ้าหน้าที่ได้เลยนะได้เลยนะคุณผู้ฟังนะเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะ นะตอบคำถามนะครับจากคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังนะแต่ว่านะถ้าอยากที่จะสะดวกง่ายๆมากกว่านั้นคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ณขณะนี้หรือว่าจะรับชมคลิปนะครับรายการอื่นๆก็ตามใต้คลิปจะมีช่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์นะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคําติชมคําแนะนําหรืออยากให้นะําเสนอเรื่องราวอะไรของรายการ นะครับรายการนั้นๆเนี่ยก็บอกกันเข้ามาได้อย่างวิดีเด็ดนะถ้าอยากจะให้ผมนำเสนออะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็นะครับบอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยนะครับเอหนะครับคุณผู้ฟังนะสะดวกช่องทางไหนก็เลยสักช่องทางหนึ่งครับสำหรับเรื่องราวของนวิททั่วไทยนะครับเรื่องราวนี้จะพาคุณผู้ฟังไปแอลเหนือกันบ้างครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะเปิดตัวนวัตกรรมใหม่นะครับ ช่วยแก้ปัญหาอาการท้องเสียแล้วก็ลำไส้อักเสบนะเขาจะทํากันอย่างไรอามาดูกันตรงนี้เลยนะครับรองศาสตราจารย์ดรดวงพรอมรเลิศพิสารครับหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตร,รสําหรับบัณฑิตผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแม่โจ้นนะบอกว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตร,รสําหรับบัณฑิตผู้ประกอบการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่นะครับที่ชื่อว่าซินไบโอติกครับ ที่จะช่วยลดอาการปวดบิดนะก็คือโรคบิดเนี่ยนะนะเกี่ยวกับนะท้องนะครับโรคบิดนี้เกี่ยวท้องนะคุณผู้ฟังนะปวดมวนท้องนะรวมไปถึงท้องเสียง,ง่ายไยเหลวบ่อยนะครับโดยนักวิจัยได้คัดเลือกและเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์โปรไบเออรไบโอติกนะคุณผู้ฟังนะโปรไบโอติกพิเศษ2ส,สายพันธนุ์ที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถอยู่รอดไปจนถึงลำไส้ใหญ่ จนสร้างสมดุลให้กับการขับถ่ายยึดเกาะผนังลำไส้ได้ดีทำให้สุขภาพลำไส้แข็งแรงส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ระยะยาวปลอดภัย100%เนะครับรวมไปถึงไม่สามารถส่งผ่านยีนดื้อยาไปยังแบคทีเรียาสายพันธุ์อื่นได้โปรไบโอติกนะครับอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการดูแลช่องท้องนะจนได้พบว่าผลมอนนะครับหรือเมลเบอร์รี่นะที่ คุณนุฟังอาจจะคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยนะสามารถนำมาสกัดเป็นพรีไบโอติกชั้นดีและยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดด้วยกันนะรวมถึงวิตามินซีนะครับจึงนำมาสกัดรวมกันและตั้งชื่อว่าซินไบโอติกนั่นเองนะภายใต้แบรนด์นะมีแบรนด์ด้วยนะมียี่ห้อด้วยนะแบรนด์นี้ชื่อว่าซิเนเบอร์ี่นน่นะซินเบอรี่เลยนะครับและในวาระที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะครบรอบ90ปีนะได้มีการ แตกลายเพิ่มอีก2ชนิดนะครับโดยนำโปรไบโอติกมาผสมกับสารสกัดจากจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่นะพันข้าวหอมแม่โจนะครับซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจอผลิตได้ล่าสุดนะครับที่มีสารสกัดกาบ้านะ,ะคุณคุณนาะกาบ้ากลุ่มโปรตีนที่มีบทบาทสำคัญในการ เป็นสารสื่อประสาททำหน้านที่รักษาสมดุลในสมองนะครับช่วยให้สมองเกิดการผ่อนคลายและผสมกับสารสกัดจากลำไยเออน่าสนนะที่มีสารโพลีฟีนอลนะฮะช่วยป้องกันการเสื่อมสลายและยืดอายุกระดูกอ่อนได้ยาวนานขึ้นมานะรประสิทธิภาพ เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของน,ว,นวัตกรรมใหม่นะที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นาเสนอมาตรงนี้นะครับนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาอาการท้องเสียลำไส้อักเสบนะครับด้วยใช้ความเป็นอาจจะใช้ความเป็นภูมิปัญญาไทายนะแล้วก็ผสมกับความเป็นวิทยาศาสตร์นะายใต้แบรนด์ที่ทชื่อว่าซินเบอร์รี่เนี่ยนะก็คือนะครับนำสาร สกัดนะครับจากาโปรไบโอติกนะแล้วก็มาผสมกับผลมอนนะหรือว่ามอนเมลเบอรรี่เนี่ยนะฮะแล้วก็นำมาสกัดเป็นพรีไบโอติกชั้นดีเลยนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดและแถมมีวิตามินซีด้วยหมาเรียกว่านะใครได้รักษาด้วยนะผลิตภัณฑ์แบรนด์ซินเบอร์รี่เนี่ยรับรองว่านะได้คุณค่าครบครันแถมยังนะก็เรียกว่า หายทุเรานะบรรเทาจนในการทุเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่แน่นะครับว่านะถ้ามีการผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะก็ไม่แน่ว่าอาจจะขายกันติดตลาดก็เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับเรื่องราของโรคที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับท้องเนี่ยแหละนะไม่ว่าจะเป็นโรคบิดนะปวดมวนท้อง หรือว่าใครที่ท้องเสียง่ายว่าทายเหลวบ่อยเงี้ยมันอาจจะช่วยได้นะครับได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะก็นะนะรอกันนะครับผมไม,ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ออกมาแล้วหรือยังนะครับถ้าออกมาแล้วแล้วถ้าใครนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีการลองใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็นะสามารถแชร์ประสบการณ์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับนะครับก็รอกันอยู่นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่นะ ก็เรียกว่าคล้ายๆกับ นะสิ่งคล้ายๆเสียงสวรรค์ขึ้นมานะที่สามารถที่จะมาช่วยคล้ายๆครวาฮีโร่ผมเรียกฮีโร่ดีกว่าเนาะฮีโร่มาช่วยนะครับบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับท้องในะอย่างโรคบิดเอยนะท้องเสียง่ายนะปวดมวนท้องไยเหลวบ่อยเงี้ยนะก็นะนะเหมือนเป็นตัวฮีโร่เลยอย่างซินเบอรี่นะที่เป็นฮีโร่มาช่วยนะบรรเทาอาการเหล่านี้ได้อีกด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจนะให้กับทีมวิจัยนะครับ จากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะที่ได้ออกแบบนวัตรกรรมที่มาช่วยคนไทยได้เยอะยะมากมายนะครับช่วยคนไทยได้หลากหลายสาพัดกันเลยทีเดียวนะ, <S <S นะก็อย่าว่านะนวัตรกรรมของไทยเราเนี่ยนะก็เก่งไม่แพ้นะครับนวันวตรกรรมอื่นๆ นะครับของประเทศอื่นๆทั่วโลกนะจะเห็นว่าของไทยเรานอกจากใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์ยังใช้ความเป็นภูมิปัญญาไทยนะครับผสมกันเข้าไปด้วยนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนนะนวัตกรรมทุกนวัตกรรมของไทยเราความคิดของคนไทยเราเนี่ยแหละนะครับน่ายกย่องแล้วก็น่าสนับสนุนอีกด้วยนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ที่สำคัญเลยบางบางอย่าง นวัตกรรมบางอย่างเนี่ยก็สามารถทําเงินทํารายได้ให้กับประเทศชาติเลยทีเดียวไม่แน่นะครับนะอาจจะดังไปในระดับอาจจะไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะอาจจะเป็นระดับเอเชียรหรือว่าระดับโลกเลยก็ว่าได้ครับเป็นกําลังใจให้กับทีมนักวิจัยทุกๆคนทุกๆท,ทีมเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทยวไทยกับเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะเปิดตัวนวัตกรรมใหม่นะครับช่วยแก้ปัญหาอาการท้องเสียลำไส้อักเสบนะครับ ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าซินเบอร์รี่ใครใช้ก็ใครที่ได้มีโอกาสใช้นะก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับนี่คือเรื่องราวของวิทั่วไทยครับช่วงหน้าวิสราโลกครับเรื่องราวของการใช้คลื่นโฟกัสอันตราซาวครับอาจช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์แล้วก็พากินสันได้2โรคนี้นะครับก็รู้ว่าเป็น2โรคที่ สำคัญนะที่จะช่วยบรรเทาหรือว่ามาช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคพากินสารได้เขาจะทำกันอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์สถานโลกช่วงวิทย์สถานโลก มาถึงช่วงนี้วิสราโลกรามในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนนะทุกวันพุธและประสดีธผ่านทาง YouTube ของ Rm u t p Live นะค,คุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะทำให้ยอดวิวนะของรายการวิดีเด็ดแล้วก็รายการอื่นๆคลิปอื่นๆนะทั้งคลิปเสียง คลิปที่มีปรากฏภาพผู้ดำเนินรายการนะก็จะได้มียอดวิวสูงสูยิ่งยิ่งขึ้นไปนะบางรายการนี่ระดับยอดฮิตเป็นพันเป็นหมื่นก็มีมาแล้วนะกูรู้ฟังนะครับก็ลองดูนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมรวมถึงนะร,รายการนี้วิดีเด็ดก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอด นะครับยอดวิวในการที่จะรับชมรายการต่างๆนะรับชมรับฟังรายการต่างๆของทาง R M U D P Live ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นครับมาถึงช่วงนี้วิทยสาโลกมีเรื่องราวนะครับจากศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับใช้คลื่นโฟกัสอันตราสาวเปิดตัวกั้นระหว่างเลือดและสมองนะฮะ นะหรือ Triple B นะครับทำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเชิงบวกในสมองนะเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์และพากินสันตัวก้านร,ระหว่างเลือดและสมองหรือ Triple B เนี่ยนะครับก็คือบนะัดเบรนเบรรเออร์นะคราเรียกว่า Tri ป l e B นะ เป็นชั้นของเยื่อบุที่ก่อเป็นแนวกั้นกรองทางธรรมชาติระหว่างหลอดเลือดฝอยในสมองและเซลล์สมองรวมทั้งส่วนอื่นๆที่ประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อสมองเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคและสารพิษที่เป็นอันตรายในเลือดเข้าสู่สมองได้ซึ่งมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับตรงที่จะขัดขวางทางเดินของยาและชีวเพอ ชีวเภสัชภัณฑ์นะที่ใช้ในการรักษาโรคทางสมองสรารตระจานนะทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะได้ค้นพบวิธีการเปิดตัวกั้นระหว่างเลือดและสมองเพื่อให้สามารถจัดส่งยาและยินบำบัดที่สำคัญไปยังจุดที่ต้องการเข้าถึงได้นะโดยการใช้คลื่นโฟกัสอันตรสาวแบบไม่รุกรานนะครับเพื่อให้สามารถ เข้าถึงตัวกั้นระหว่างเลือดและสมองผลการศึกษาครั้งแรกนะพบว่าการใช้การออการใช้คลื่นโฟกัสอันตราสาวแบบไม่รุกรานเนี่ยที่มีไมโครบับเบิลนะรวม ร่วมกับเวกเตอร์นะสามารถตัดต่อยีนนั้นให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขเซลล์ประสาทของหนูได้มากกว่า25%โดยการใช้คลื่นโฟกัสอันตรสาวแบบไม่รุกรานสามารถแก้ไขจีนโนมของเซลล์ประสาทได้และอาจแก้ไขยีนที่สร้างรหัสสำหรับโรคทางสมองนะอย่างโรคอัลไซเมอร์ผ่านการแสดงออกของยีนนะครับอย่างเช่นเอ เอพอี e นะอ่านตรงๆงนะเอพอีแล้วก็ ApoE2 นะครับแล้วก็สำหรับโรคทางสมองชนิดโมโนเจติกขอภัยนะโมโนเจนิกอื่นๆที่หายากครับสำหรับผลการศึกษาครั้งที่2แสดงให้เห็นว่า การใช้คลื่นโฟกัสอันตราเซลแบบไม่รุกรานเนี่ยอย่างเดียวกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในสมองของหนูจนทําให้ปริมาณเบต้าอไมลอยเนี่ยนะแล้วก็เทาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโปรโตีนที่สะสมอยู่ในโรคอัลไซเมอร์ลดลงและยังช่วยในการปรับปรุงการทํางานของความจําด้วยนะเมื่อนักวิจัยได้นําเทคนิคการใช้คลื่นโฟกัสอันตราเซลแบบไม่รุกรานไปใช้กับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์พบว่าปริมาณ Beta เบต้าอไมลอยนะฮยใน บริเวณตัวก้นระหว่างเลือดและสมองนะครับหรือว่า TRIPLE B เนี่ยที่ได้รับการรักษาลดลงเล็กน้อยครับเมื่อเทียบกับบริเวณที่ได้รับการรักษาซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้คลื่นโฟกัสอันตรซาวแบบไม่รุกรานสามารถนะสามารถใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยการกระตุน้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันหรือทำให้เกิดเทคโนโลยีการแก้ไขยีนนะครับอาจ เป็นไปได้ว่าเทคนิคใหม่นี้นะสามารถกระตุ้นทั้งการตัดต่อย,ยีนแล้วก็การปรับภูมิคุ้มกันในเวลาเดียวกันได้นะครับอ่าสิ่งที่ได้นำเสนอไปนะครับก็คือเรื่องราวของการนะใช้คลื่นโฟกัสอันตราสาวนะครับนะไปช่วยนะําในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิทยาการนะสำคัญเลยนะครับก็ว่าได้นะที่ นะครับเป็นวิทยาการเป็นนวัตกราการมนะครับที่สามารถนําไปช่วยนะในการรักษา,รการโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับบางทีเนี่ยคิดว่ามันบางทีอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะรักษาโรคนะครับนั้นๆหรือว่าเป็นไปได้กว่าจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่านะบบางทีบางครั้งเนี่ยก็จะสามารถนะครับถ้ามีนวัตกราการมบางสิ่งบางอย่างนะไปช่วย นะไปช่วยหรือว่ามีทีมวิจัยแล้วก็ศึกษาเนี่ยบางทีอาจจะช่วยบรรเทาหรือว่าช่วยรักษาโรคที่คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นไปได้ยากบางทีก็จ,จะเป็นไปได้ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้ได้ท่าที่ผมนำเสนอเนี่ยก็จะเน้นเรื่องราวของโรคอัลไซเมอร์นะฮะส่วนโรคอีกโรคหนึ่งก็คือพาร์กินสันเนี่ยนะครับก็นะอาจจะไม่ได้กล่าวถึง นะครับได้มากมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรักษาการใช้คลื่นโฟกัสอันตรซาวเนี่ยที่สามารถไปใช้รักษาโรคพาร์กินสันได้เนี่ยนะครับก็จะนำมาเสนอกันเพิ่มเติม นะครับในช่วงของวิสถานโลกนะแต่ว่าถ้าใครมีประสบการณ์หรือว่าใครไปเจอข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับในะในส่วนของการใช้คลื่นโฟกัสอันตราสาวที่รักษาโรคพาร์กินสันได้เนี่ยก็นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันได้มาบอกเล่ากันได้เลยนะผ่านใต้คลิปเสียงที่คุณผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยบอกกันเข้ามาได้หรือว่า Facebook f แฟนเพจ i m u d p live ก็บอกกันเข้ามาได้ครับนี่คือเรื่องราวของวิสตาโลกช่วงนี้มาถึงท้ายรายการนะครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังสามารถ ที่จะฟังรายการวิดีเด็ดนะครับนะแล้วก็รายการอื่นๆได้ผ่านทาง YouTube ของ R M U T P Live นะเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีหลากหลายรายการนะครับมีทั้งสามารถรับฟังได้สามารถที่จะรับชมได้เห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการได้ด้วยนะครับก็ชอบรายการไหนนะครับชอบคลิปไหนตอนไหนเนี่ยนะก็สามารถเลือกที่จะรับฟังรับชมกันได้เลยนะปกคลิปสวยงามหน้าที่จะเข้าไปติดตามรับฟังรับชมกันได้นะนะเมื่อเข้าไปแล้วคลิกนะครับ รายการหรือตอนที่น่าสนใจคลิกเข้าไปก็สามารถที่จะรับฟังกันได้หรือว่ารับชมกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้กับทาง YouTube IM UTP l i v e เข้ามาแล้วย้ำกันหลายรอบเลยนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m UTP l i v e รวมถึงรายการนี้วิดีเด็ดครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดนะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนนะทุกวันพุธและประสริผหันทาง YouTube ของ r m UTP l i v e เจอกัน กัได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด